่ะท่านเอาถึงแล้วเหรอครับวันนี้ถึงแล้วเหรอถึงแล้วเอาติดไปครับติดไปน้องน้องแล้วก็ไปไกลๆนะน้องไปไกลๆเลยลบกล้องพี่เดี๋ยวเสื่อมช่องพี่หมดช่องพี่เนี่ยมีแต่เด็กดูนะครับเยี่ยมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในวัดวัดไร่ขิงนะครับซึ่งผมได้ไปเจอในเน็ตมาคือในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่ดังในต่างประเทศนะครับแต่ในไทยเนี่ยไม่ดังซึ่งมันอาจจะดังแต่ว่าเสียงดังจังวะเป็นวัดที่เขาบอกกันว่ามันดังต่างประเทศนะซึ่งที่ผมเห็นมาแล้วก็ไปดูรีวิวมาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตึกใช่แล้วมังกรเนี่ยมันจะรอบตึกเว้ยแล้วเราต้องเดินตรงตัวมังกรอ่ะเราจะโม้ทำไมบ้างท่านที่กูชูไปเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเห็นนิดหน่อยใช่ไหมเอาว่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าไป Let's go ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับคือผมเห็นในเน็ตอะมันก็ดูเฉยๆนะแต่พอดูของจริงมันแบบใหญ่มากคนดูคือมันใหญ่มากแล้วแบบคุณนึกดูดิคุณต้องเดินเข้าไปในตัวมังกรอ่ะแล้วก็แบบขึ้นไปให้สูงสุดแล้วข้างบนวิวสวยมากที่ผมเห็นมามันก็ตื่นเต้นมากแต่คนอื่นเราอาจจะทำบุญก่อนนะครับก็มาดูกันทำตรงไหนก็เดี๋ยวรอแม่มาแล้วกันเนาะพระฤาษีคุณพระเจ้าสวัสดิ์ปะคะวะตาธรรมโมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีนี่สวยมากดูเรียกว่าดงพญานาคนะครับรู้สรุปเป็นมังกรหรือพญานาคมังกรมีขาสรุปเป็นมังกรนะครับไม่ใช่พญานาคก็มันจะดูเก่าๆหน่อยเนาะเราจะมาโยนเหรียญเล่นกันจุดที่เราจะโยนก็เป็นนู่นเลยเป็นโอ่งเราก็จะโยนให้เข้าโอ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แฟนโยนเดี๋ยวก็นี่แข่งกันดีกว่าเดี๋ยวเองอ่ะโยนตรงนี้เดี๋ยวเขาโยนไกลๆอ่ะโยนเลยโยนก่อนเลยเข้าปากดิเข้าอยู่แล้วมันมีปากมังกรโยนเข้าปากมังกรเนี่ยแล้วมันง่ายไปมันใหญ่ดูนี่ของจริงอุ้ยดูดิมีคนโยนเข้าด้วยถ้าโยนเหรียญผู้มีวาสนาจะได้สมบัติอ่ะโยนเลยโยนเข้านะลงถุงมังกรไม่ใช่ปากเออก็ถุงลงถุงเนี่ยถ้าเนี่ยมีปากกับถุงไม่เข้าปากอุ้ยไม่เข้าลบลบโถน้องไม่แม่นเนี่ยดูเซียนแล้วน้องโอ้เอาไปโยนตรงนั้นเหมือนเล็กเก่าเข้าปีนเข้าไปได้ไหมเนี่ยเวลาได้โดนเขาด่าเอาไปดิขออีกไม่ไหวเลยหัวร้อนเลยเนี่ยเอามาเอาไปหมดแล้วมันทำหมดแล้วหัวร้อนแล้วลบลบลบไม่เข้าครับผมยอมแพ้นะครับใครที่มาแล้วโยนเข้าก็มาโชว์กันได้นะครับผมโยนต่อโยนต่อรู้สึกว่าทางด้านของผมยังไม่ค่อยมีบุญนะครับก็เลยค่อยเข้าครับช่วงนี้บุญตกครับช่องรันทับก็บินมันก็ดวงตกไปหมดนะครับทุกวันเนี้ยตอนตะกี้เดชเจ้าวาดก็ได้เปิดประตูอะไรนะประตูมังกรให้เราเลยนะครับเพราะว่าคนคุมยังไม่มาก็แนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะแต่ถ้าชอบสงบนี้ก็จันทร์วันธรรมดาวันธรรมดามันก็คนจะไม่เยอะเงียบโอ้บรรยากาศร่มรื่นมากก็อยากใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับพูดได้ชื่ออะไรลืมละวัดสัมพันธ์วัดสัมพันธ์ครับอยู่นครปฐมค่ะอยู่สัมพันธ์ดิคะนี่อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมใช่ไปเราเข้าตัวมังกรกันเลยดีกว่าเข้าไปแสงจะไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะมืดๆนะครับผมไปที่จะเป็นทางแรกนะครับที่เราจะเข้าไปอันนี้ที่สุดจะเป็นอนุมานหรือเปล่าลิงเนาะเป็นปากอนุมานนะครับผมโอเคเข้าไปเลยคือตัวมังกร
นี่ก็คือตัวมังกรนะครับก็มีไฟให้เราด้วยนะผมคิดว่ามันจะมืดซะอีกครับแต่มันยังมีไฟช่วยเราเส้นทางก็ค่อนข้างชันมากพอสมควรนะครับถ้าใครที่ดูตัวเดินตามมาเรื่อยๆพ่อระวังดีๆยังไงท้องกิ้งไว้เลยไฟหมดเลยตะกี้นี้ก็ได้มีเรียกว่าอะไรหลวงพี่หรือเปล่าหลวงพี่ก็มีหลวงพี่ขอมาเตือนว่าเวลาอยู่ในวัดเนี่ยครับกอดคอแฟนหรือว่าอะไรนะครับมันจะดูไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับขอไปด้วยถ้าภาพที่นี้มันหลุดออกไปนะครับเพราะเองอะไม่ไม่ไม่ยอมรู้คือมันตื่นเต้นมากครับคือมันดูดิทุกคนมันเป็นอุโมงค์อะแล้วเดินๆไปเรื่อยๆถ้าใครที่กลัวความเครียดนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมสุดยอดเยอะจังมีพัดลมด้วยนี่ก็เป็นพัดลมที่บริการเอาไว้นะครับผมก็ขอเสนอครับผมอะไรได้ฮาตาดิ้งไม่ใช่หุ้ยสามตัวตรงหุ้ยนี่ก็เป็นหุ้ยผมขูดมานี่จะตลกตลกคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยตลกนะครับเราก็จะสมรวมนิดนึงนะคือต้องบอกเลยนะครับเอาเรื่องนะการเลี้ยงแสงไม่สุดนะพ่อเป่าเองครับนี่ยังไม่สุดเลยเนี่ยยังสุดสุดแล้วเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วคือมันชันนะคือมันชันเอาเรื่องในระดับที่แบบเอาลมเหมือนเดินเข่าอะครับแล้วก็เลยโค้งวนไปวนมาตอนนี้เราน่าจะวนได้ประมาณสัก1รอบแล้วน่าจะใกล้ถึง1รอบแล้วครับโอ้สุดยอดแล้วจะรอบเดียวอีกเหรอฮะโอ้ชิเซ่เซ่เซ่สุดเดิมมาสุดซอยแล้วก็ไม่ไกลมากนะครับกำลังดีป่ะเดี๋ยวพาออกสู่แสงสว่างนี่เราขึ้นมาสูงสุดแล้วนะเฮ้ยอีบ้าไปไหนฟุ้งฟุ้งไปไหนขึ้นไม่ได้เหรอได้ได้มันขึ้นไปได้อีกนะครับนี่ยังสูงที่สุดนะพูดเต็มเสียงแล้วนั่นอีกคนป่ะสูงสุดได้ไหมขึ้นได้ไหมได้ได้ตามมาถือว่าอย่างนี้นะไปก่อนนี่ป่ามังกรนะครับป่ามังกรโอ้ขึ้นมาแล้วแล้วนี่คือวิววิวคือดูวิวดิจัดว่าคุ้มกับความเหนื่อยครับแต่มันก็ไม่เหนื่อยมากคือตอนแรกผมคิดว่าจะใช้เวลาเดินนานนะครับนะเดินไปแป๊บถึงนะมันแป๊บเดียวจริงไม่นานแต่ว่ามันก็เหนื่อยนะเพราะมันชันนะครับแต่ขาลงเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เหนื่อยแต่อาจจะการเดินระวังหน่อยเพราะมันอาจจะลื่นไปผมพาเดินชมทำกล้องก็เป็นบรรยากาศของกึ่งกรุงเทพนะครับก็กึ่งกรุงเทพนะพ่อนะเหมือนในเมืองนั่นแหละก็เห็นบรรยากาศครบครับผมพระพุทธรูปเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากให้ขอพรได้นะคะอะไรนะพูดใหม่ดิไม่ดี
พระพุทธรูปเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเยอะคือพวกเมียผมหลับผมคิดว่าเมียผมหลับไปแล้วนะจริงๆยังไม่หลับยังอยู่นะครับผมก็ขอพรไงมีคุณพ่อขอพรผมบอกขอให้ลูกรวยๆโอ้โหสุดยอดโอ้ยฟินเวอร์ประเทศไทยครับผมที่นี่ประเทศไทยจัดว่าเป็นจุดเที่ยวจัดว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ผมว่าสุดยอดมากเลยดูดิตรงนี้มีตะหลังคาตรงไหนดีโอ้นู่นนู่นสวยไหมคุ้มไหมที่รักคุ้มแค่ไหนฮะคุ้มแค่ไหนแค่นี้แต่ไปยืนได้ยืนมายืนตรงนี้โอ้แม่ก็ก็คุ้มนะครับก็แทบไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมมากนะเสียค่าน้ำมันนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ได้บุญด้วยก็โอเคแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือคนที่จะขึ้นมานะครับขอเตือนกี่อย่างวะใครที่กลัวแมงสาบนะครับก็นะทำใจก่อนเลยก่อนจะขึ้นมาเพราะแมงสาบก็มีแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ก็มีนะเตือนว่ามีมีแล้วก็จะโซนที่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยสูงๆเนี่ยขี้นกเยอะนะครับมันก็จะกินแรงของพวกเลยผมขึ้นมานี่ผมแทบอ้วกผมไม่ได้กระแดะนะแต่มันแรงจริงแบบไม่รู้อะก็คือวัดเหมือนมันสูงครับคนทำความสะอาดก็ไม่น่าจะมีนะพวกใครที่มีจิตอาสาก็มาทำความสะอาดได้นะนี่ก็เป็นเน็ตไอดอลนะครับชื่อดังที่กำลังจะเซลฟี่โอ้โหเน็ตไอดอลคุณเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับชูลิตากล้าหาญค่ะโหนี่เน็ตไอดอลปะนี่ขายขาอะไรครับขายครีมอะครับขายความสวยค่ะความสวยก็มาอยากอยู่นานๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลองจากสูงสุดลงมานะก็จะมีต้นไม้ต้นโพเป็นต้นโพเทียมนะครับไม่ใช่ต้นไม้จริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรู้จักไหมคืออะไรพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะครับผมไหว้ได้เองก็โยนถอยรอบไม่ถึงมาเหรียญเดียวกันเหรียญ10อันนี้เหรียญ10ถ้าโยนเหรียญเข้าตรงนี้นะครับโรคภัยก็จะสิ้นไปนะครับใครอยากหายเจ็บป่วยก็มาโยนเหรียญตรงนี้ได้นะครับผม